สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emedia Channel Asia เป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาไว้ที่นี่นะมากมายนับร้อยท่านมากที่สุดในเอเชียนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาวิชาโหราศาสตร์ในระบบนิรายณะซึ่งเป็นของอินเดียและระบบนิรายณะของไทยมาบวกกับระบบสายณะของฝั่งยุโรปเลยกลายมาเป็นโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ที่ผมเอามาใช้สอนลูกศิษย์ขณะนี้ก็ได้สอนไปถึงระดับให้เลิกและการตรวจสอบดวงโลกตรวจสอบเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ในซอยวัดสวนคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะปิ่นเกล้านะครับก็เลยจากห้างเซ็นทรัลไป2ป้ายรถเมล์นะครับเข้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาโฆษณาเขาหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นผู้อยู่ในวันเดียวกันนะสอนในวันศุกร์ช่วงเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับและยังสอนวิชาสัตตะเลขานุปเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาเลข7ตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งสามารถขับดาวเข้าเสวยอายุได้ถึง9ดวงให้ไปสถิตอยู่ในราศีประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่เป็นนิดเป็นประเป็นราชาโชคเป็นโยกเป็นเกณฑ์เป็นเกษตรและเป็นมหาอุดเหล่านี้เราทายลงละเอียดได้ถึงเป็นรายวันนะครับขับดาวเข้าสวยอายุได้9ดวงคือตั้งแต่อาทิตย์ถึงดาวเกศนะครับใครจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรจะเสียโฉมไม่เสียโฉมนี่ดูได้นะตรงนี้ทายได้เป็นวันนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในวันพุธสอนเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงตอนนี้เป็นภาพระดับแอดวานซ์แล้วนะครับเป็นระดับที่สามารถใกล้ๆจากการพยากรณ์แล้วส่วนในวันพฤหัสนั้นก็สำหรับผู้ที่เป็นผ้าขาวเลยนะฮะยังไม่เคยเรียนไม่รู้จักดาวแม้แต่ดวงเดียวเลยเนี่ยก็มาเรียนได้นะฮะในวันพฤหัสบดีก็เวลาเดียวกันคือ10นาฬิกาถึงเที่ยงเหมือนกันที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติส่วนในวันเสาร์นั้นก็ไปสอนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ทักษิณาโหราในวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ภาคพยากรณ์แล้วนะฮะก็สอนที่นั่น10นาฬิกาถึงเที่ยงเช่นกันนะครับวันนี้ผมจะนำดวงโลกในวันที่1กันยายนคือในช่วงนี้ทุกคนก็ฮือฮานะฮะในเรื่องของราหูซึ่งได้เข้าไปสมบูรณ์แบบแล้วไม่ว่าจะปฏิทินอันไหนปฏิทินของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วปฏิทินระบบของท่านพญาบริลักษ์เวชการที่ท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรได้นำมาสืบทอดต่อมาถึงท่านพลตำรวจตรีสุชาติปุษกรและท่านอาจารย์บุญศรีพักดีวิจิตรซึ่งท่านก็คงไปแล้วนะก็เลยจะรุ่นลูกของท่านมาทำต่อนะครับก็เป็นระบบลายนิรายณวิธีนะครับเป็นการใช้ดีทีเพียนคือการโคจรจริงของดาวบนท้องฟ้ามาตามหลักดาราศาสตร์ออกมาเปรียบเทียบนะครับก็ได้เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเข้าในราศีกรกฎดาวบาปเคราะห์เข้าในราศีที่เป็น1เป็น4เป็น7เป็น10แก่ลัคนาหรือจันทร์นะครับตรงนี้ให้คุณในหลักของวิชาโหราศาสตร์นะครับเรียกว่าเข้าในยิ่งเข้าในราศีเรือนมุมนะดาวราหูนี่เป็นดาวธาตุลมลมมาอยู่ในราศีธาตุน้ำย่อมให้คุณนะครับตรงนี้หลักๆเลยราศีกรกฎอันดับหนึ่งเลยต้องบวกแน่นอนอินคัมรวยเละอาจจะรวยเป็นล้านนะก็ใครถูกรางวัลหนึ่งแบ่งตังค์ผมด้วยนะส่วนราศีถัดมาก็จะเป็นราศีธาตุลมคือราศีตุลนะครับเพิ่งเป็นสี่ราศีมังกรก็ดีส่วนราศีเมษนะฮะก็
ก็ถือว่าเป็นภพกรรมะของดาวราหูก็ถือว่าโอเคตรงนี้สี่ราศีนี้หลักๆเน้นๆก่อนนะก่อนใครเพื่อนเลยหลับเตรียมตัวเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนในวันที่หนึ่งตกใจเดี๋ยวตกใจถึงวันที่หนึ่งมาช็อกทำใจไว้ด้วยนะทำตัวทำใจไว้แต่นะฮะในวันที่หนึ่งนี้เองเนี่ยเป็นวันศุกร์ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีละกา11ค่ำของวันศุกร์มีทีเด็ดสำหรับท่านผู้ที่เกิดวันศุกร์โอเคถ้าอยู่ในราศีนี้ด้วยนะสองเด้งราศีเหล่านี้ด้วยนะสองเด้งเลยนะวันศุกร์11ค่ำเป็นวันสิทธิโชควันแห่งความสำเร็จคนวันศุกร์ที่จะอยู่ในสีดำที่กล่าวมาแล้วทั้งสี่ราศีนั้นท่านเตรียมตัวได้นะครับปังๆรวยๆส่วนในเมื่อเราดูสภาพดาวที่ปรากฏในวันที่หนึ่งนั้นสมบูรณ์ดาวณเวลา7นาฬิกาตามหลักของ DTP นะครับเราก็มาดูที่ดาวอาทิตย์ดาวหนึ่งนะดาวอาทิตย์เนี่ยดาวหนึ่งลงมาอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งตรงนี้เองดาวอาทิตย์เป็นเกษตรมันก็เป็นเจ้าของราศีเป็นเจ้าของราศีแล้วนะถึงเวลา7นาฬิกาเนี่ยอยู่ในระหว่างลูกที่5เป็นระหว่างของดาวอาทิตย์ได้วรโคจรระหว่างก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับดาวอาทิตย์ค่อนข้างจะโดดเด่นแม้กระทั่งในวิชาสัตว์ในราคานุปกรณ์ของผมดาวอาทิตย์ก็ยังเป็นมหาสิทธิโชคด้วยนะค่อนข้างจะโดดเด่นนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้จับมาใส่ไว้ในเลขที่ดีเด่นหรอกเพราะมันเยอะไปเดี๋ยวจะเยอะมากไปแล้วท่านจะบ่นว่าให้ทั้ง67ตัวนะครับผมก็ให้ว่า5ตัวแล้วตัวเลขนะตรงนี้เองดาวอาทิตย์เป็นเกษตรขณะเดียวกันที่ดาวอังคารก็ลงมาอยู่ด้วยดาวอังคารก็ถือว่ายังให้คุณพอเป็นราศีธาตุไฟพอลงในราศีธาตุไฟก็ดาวดวงใดดวงหนึ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้เองคนในราศีเมษก็จะมีจุดที่ดีคือณตำแหน่งนี้ก็เป็นภพปุตตะของคนราศีเมษมันเรื่องการเสี่ยงก็โอเคราศีธาตุไฟลงธาตุไฟให้คุณแล้วมีสองดวงเลยนะให้คุณมากแก่คนราศีเมษนะก็จะมีโชคกับเขาสักทีนึงนะครับนอกจากนี้ยังมีดาวพุธดาว4นะดาวอังคารดาว3ดาวพุธดาว4มาถอยหลังเข้าสู่จุดดับของดาวอาทิตย์ดาวพุธถอยเข้าสู่จุดดับนั้นกลับให้คุณนะครับโปรดฟังอีกครั้งดาวพุธกลับให้คุณนะครับแม้จะเป็นการถอยหลังก็ตามในขณะเดียวกันเราไปมองดูในราศีธนูซึ่งเป็นราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีธาตุไฟก็มีดาวจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ตรงนั้นครับอยู่ในระหว่างลูกที่5ก็เป็นระหว่างดาวที่ดีก็เป็นจุดที่ดีเพราะฉะนั้นดาวจันทร์ก็ถึงดูแลดีและยังทำตรีโกณกันทั้งหมดมีดาวมฤตยูศูนย์ดาวสีเมษตรีโกณกับดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวอาทิตย์1ดาวอังคาร3ดาวพุธ4ในราศีสิงห์และตรีโกณกับดาวจันทร์ในราศีธนูพรุ่งนี้ให้คุณแก่กันนะเพราะนั้นจึงเป็นอีก3ราศีที่อีก2ราศีที่เพิ่มมานอกจากราศีเมษแล้วก็ราศีที่เป็นตรีโกณต่อกันนั้นให้คุณนะและดาวพรุ่งนี้ให้คุณต่อกันนะครับก็ถือว่าราศีธนูก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่สอดแทรกเข้ามาราศีสิงห์ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูก็เป็นราศีที่โดดเด่นขึ้นมาเพราะมีดาวสำคัญเข้ามาอยู่แต่อีกจุดหนึ่งที่ผมจะมองไปที่ดาวศุกร์6โคจรลงมาสู่ราศีกรกฎถึงเราย้ำเน้นมาที่ว่าเราเป็นอันดับหนึ่งต้นๆ นอกจากมีราหูเข้ามาทำแล้วดาวศุกร์หกยังลงมาตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคราชาโชคมหาศาลฮะราชาโชคทำมุมตรีโกณกับราศีพิจิกซึ่งมีดาวเสาร์ตอนนี้ไม่ถอยหลังแล้วเดินหน้าแล้วขยับตัวเดินหน้าเข้ามาแล้วนะครับตรีโกณกันดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุ6 8
7ดาวคู่ธาตุลมมาลงธาตุน้ำให้คุณทั้ง3ดวงนะครับถือว่าโดดเด่นนะครับก็จึงมีราศีที่เพิ่มเข้ามาก็คือราศีพิจิกเพิ่มขึ้นมาจากราศีกรกฎตรงนี้ก็กลายเป็นเท่ากับเป็น7ราศีแล้วนะครับเราจะมาหามาดูตรงเนี้ยเรามาดูว่าเด็กที่เกิดตรงเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างวางลัคนาไว้จุดไหนวางลัคนาไว้ที่ดาวจันทร์ในราศีธนูคนที่มีดาวจันทร์เดิมดาวจันทร์กำเนิดเดิมอยู่ในราศีธนูตอนนี้ให้คุณสูงนะผมจะคิดตรงไหนอ่ะถ้าตามเวลาตกฟากผมลัคนาอยู่ราศีเมษแต่ถ้าตามราศีกำเนิดลัคนาอยู่ที่ราศีธนูมันโบทั้งสองราศีเลยสูงแล้ววันนี้ถึงคิวผมแล้วผมมาจุกด้วยโอ้วันจริงโชคให้เวทพลาดมา2วันครึ่งงวดที่แล้วถูกตัวนึงอาจารย์ตายของผมนี่คู่หูดูโอผมนี่ยังไม่มาเนี่ยตอนนี้ยังไม่เข้ารายการนะยังนั่งยิ้มหวานอยู่ข้างหน้าเนี่ยเล่นซะ5ตัวครบออกมา7นะได้เข้า5นะอย่าไปดูถูก4 3 1 3 1เข้าคู่กันอยู่เลยแล้วมาส่ง4กับ7ก็ชักไปชักมา4ตัวนี่มันเข้า6ก็บ่นอยู่ฮะคนที่บอกมาขอมาเงียบถอยหายจิ๊บไม่มีเหลือส่งเสียงแอลแอลมาบ้างเลยหายไปเลยไม่มาทักทายพวกพาภาษากันบ้างนะครับก็มองดูนะฮะว่าตรงนี้ก็โดดเด่นเมื่อผมใช้หลักวิชาอีกวิชาหนึ่งคือวิชาอังควิชาดีกาจารย์เมื่อเทียบดูแล้วเนี่ยมันตัวเลขมันงดงามนะก็มาดูที่ดาว5อีกตัวหนึ่งดาว5ตรงนี้อยู่ในราศีกันนะครับอยู่ในราศีกันแต่น่าสนใจตรงที่อยู่ในจุดสำคัญอยู่ในจุดวรโคตรระหว่างของดาวพุธพวกนี้จะกระตุ้นกันหรือเปล่าเราก็ต้องมาพิจารณาแถมด้วยยังมีพระเกตลงมาสมทบในราศีกันด้วยนะครับโอ้โหยังไงเสียดาว5ก็ไม่น่าจะหลุดแล้วงวดนี้นะฮะคือถ้ามองดูเนี่ยผมดูแล้วนะครับว่าเด็กเกิดตรงเนี้ยถ้ามีดาวมาวางลัคนาไว้ในราศีธนูนะครับดาวจันทร์กุมลัคนาให้คุณแล้วดาวจันทร์ตรงนี้อยู่ในระหว่างตรงนี้ดูยังไงก็ผมก็ว่าหนีไม่พ้นนะมาแน่ในขณะเดียวกันดาวพฤหัสบดีเป็นดาวตนุรักษ์ทวารลักษณะตรงนี้มาอยู่ในภพกรรมะแม่ดาวพฤหัสทำงานเต็มที่แล้วอยู่ในวงโคจรระหว่างของดาวศรีด้วยมีดาว9มาสมทบกำลังเดียวกันนะ19ครับแน่นอนตรงนี้เด็กที่เกิดตรงนี้เขาจะโดดเด่นในเรื่องทางด้านวิชาการการทำงานของเขาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศการทูตหลักวิชาการแล้วพวกทั้งหมดเนี่ยมีตีโกนกันเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวคู่วิชาการมันหนีไม่พ้นนะดาวสุภะภพสุภะคือดาวศรีสิงห์เป็นภพสุภะราศีเมษก็เป็นภพปุตตะตรงนี้ดูแล้วมันโดดเด่นนะครับก็ให้เด็กว่าเด็กที่อยู่ตรงเนี้ยอนาคตที่เกิดในช่วงวันนี้โดดเด่นดีแน่นอนเราก็พูดมากขนาดนี้แล้วก็คิดว่าก็ดูดาวที่มันโดดเด่นเป็นหมายเลขต่างๆนั้นในหลักอังควิชาดีกาจารย์ของผมนั้นผมจะเรียงเลขใหม่เลยผมชอบถ้าผมจะซื้อลอตเตอรี่7 4 4 6 6 2และ2 5จดทันไหมครับ7 4 4 6 6 2 2 5ยกกระดานให้ดูเลยนะครับมันเขียนอะไรไม่จะให้มันไปถูกต้องทุกอย่างไม่ได้ก็มองดูตามนี้นะเดี๋ยวช่วยโค้ดอัพเข้ามาหน่อยที่ว่าจะเห็นชัดไหมนะลักษณะเลขคือผมเอา7 4มาก่อนแล้ว4 6แล้วก็6 2แล้วก็2 5นะครับลักษณะอย่างนี้เข้าในหลัก
วิชาของอังควิชาดีกาอาจารย์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งแตกต่างกับอังควิชาของพม่าอยู่บ้างก็มันเรื่องของสายคายศาสตร์มันนะครับสรุปเน้นๆ นะครับผมให้ไว้ตรงนี้เป็นชุดกลุ่มนี้นะจะแยกซื้อก็ซื้อตัวเลขผมซื้อ47 47 44 6 62 และ 25ไม่กลับเลยเอามันตรงๆนี้แหละแต่6แต่25ผมเล่นศพ625 746 74ก็จะอาจจะไปเล่นเป็น6 674ด้วย7อยู่ก็หมุนๆอยู่ตรงนี้นะโอเคนะครับก็มาครบถ้วนแล้วใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะฮะก็ขอกราบลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าเดี๋ยวสักครู่อาจารย์ตายคนสวยก็จะมางวดที่แล้วแพงนี้มาทั้ง5ตัวก็อย่าไปบ่นนะฮะแหมออกกันหลายตัวแต่ยังไงก็ตามนะฮะหินข้างหน้าผมเนี่ยเอามาพิจารณานี่นะดูเงินดูเงินในก้อนใหญ่ๆเนี่ยอะไรนะยูนักไคอ่ะไพไลท์ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแล้วก็มายูนักไคในที่ในมือเนี่ยอินแฮนเนี่ยอีซี่อินแฮนเนี่ยถูกหวยง่ายๆเนี่ยก็เจอนะฮะก็ติดต่อท่านอาจารย์ตายได้สำหรับวันนี้ผมขอกราบลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับเกดเองนะคะเธอมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกดหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเอง